ครับวันนี้ก็จริงๆคู่นี้เค้าเจอกันมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วครับพี่โกเบก็เราก็ชนะ6-2 7-5แล้วก็อาทิตย์นี้ก็เหมือนตอกย้ำอีกรอบนึงซึ่งก็จริงๆแล้วลูกเกมที่เราคิดไว้ก็ค่อนข้างที่จะเล่นกันได้ตามที่คิดไว้ครับเพราะว่าเราอย่างที่บอกเล่นกันมาหลายทีแล้วแล้วก็พอรู้มือกันแล้วเราก็พยายามที่จะคอนเซนเทรตกับใช่สิ่งนึงที่ต้องทําก็คือสมาธิใช่เพราะว่าเค้าค่อนข้างที่จะกวนตลอดเวลาครับ การเล่นในบ้านมีรายการนี้เป็นไงบ้างเพื่อที่จะจริงๆรายการนี้ก็จริงๆถ้าพูดตรงๆไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะว่าอย่างจะเป็นรายการที่จะเตรียมตัวเพื่อไปเล่นอาทิตย์หน้าในวายคัพเอฟของออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เล่นในบ้านเนี่ยก็เราก็ตั้งเป้าหมายไว้เหมือนกันว่าพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามจะถ้าเกิดชนะไปได้เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถเก็บแมตช์ไปได้เรื่อยๆก็จะเป็นผลดีสําหรับอาทิตย์หน้านะครับความมั่นใจอะ
ก็หนักครับหนักทั้งคู่แน่นอนครับเพราะว่า
อย่างคู่ของอเมริกากับญี่ปุ่นก็เคยเจอกันหลายครั้งนะครับก็ค่อนข้างจะสูสีก็คงอยู่ที่จังหวะมากกว่าส่วนคู่นึงเขาเป็นมือเดียวครับก็ไม่ใช่งานที่ง่ายแล้วที่จะเล่นกับคู่ต่อมือเดียวนะครับก็พยายามทำให้ดีอาการบาดเจ็บรายการที่แล้วก็อย่างที่บอกครับมันก็มีผลถึงที่บอกไปว่าเราจริงๆไม่ได้คาดหวังก็หวังว่าจะแบบใช้ช่วงนี้ในการเตรียมตัวสำหรับอาทิตย์หน้าครับเพราะว่ามีเรื่องของการบาดเจ็บเข้ามาด้วยแต่ก็ตอนนี้พูดกันตรงๆก็น่าจะ 90% แล้วครับก็จริงๆแล้วตัวผมเองนะครับที่เจ็บข้อเท้าซ้ายก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วกับการเล่นก็เหลือแค่จังหวะการเล่นจังหวะของเกมนิดหน่อยเท่านี้ครับที่หวังว่าจะทำให้เข้าที่ให้เร็วที่สุดครับตอนนี้นักเทนนิสไทยไม่เหลือแล้วพี่ประเภทเดียวเหลือประเภทคู่ตอนนี้คู่ไม่ทราบว่ากี่คู่ชนะชนะด้วยครับของเมฆก็อย่างน้อยก็ยังมีให้ลุ้นครับ2คู่นะครับก็อย่างที่บอกครับก็โทัวร์นาเมนต์นี้จริงๆแล้วมันไม่ง่ายครับมือดีๆมากันเยอะนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นโทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของปีด้วยทุกคนก็อาจจะทำแต้มเอาไว้เพื่อที่จะมีโอกาสเข้าออสเตรเลียนโอเพ่นในปีหน้านะครับก็แน่นอนครับทุกคู่ที่เจอไม่มีคู่ไหนง่ายแน่นอนครับก็ขอให้น้องจิระและน้องพัชรพลก็โชคดีในวันพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็แน่นอนครับก็ขอกำลังใจให้กับผม2คนแล้วก็รวมถึงน้อง2คนด้วยที่จะลงแข่งในปีนี้